สวัสดีทุกท่านท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ Sit to See Movie Fan Page กับคลิป Sit to See SpecialBlack Handman, The Favorite, Last Letter, After the Rain, Stalker, ปฏิหาริย์และความหวัง, The Crosset, ตู้นรกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด, Only the Cat Know, เจ้าเหมียวที่บีหายไปไหนนะ, The Void, แทรกร่างสยอง, Memento, Better Day, ไม่มีวันไม่มีฉันไม่มีเธอ, The Prodigy, เด็กจองเวร, Lost in Translation, หลงเหงารัก, Incident in the Ghostlandบ้านตุ๊กตาดู, It Followed, อย่าให้มันตามมา, Mother, Manda, Snatchทีเองฆ่าไม่ว่าทีฆ่าเองอย่าโวยเคนดี้เมืองแมว Afterlife โลกสมมุติหลังความตาย Will You Be There Light Out Chimino Sweet Tour ถ้าตับไปตายเพราะหัวใจใกล้ตับอ่อน Office พนักงานดีเดือด Looper Saw The Complete Legacy ก็คือ Saw ภาค 1-7 ครับเป็น Box Set The Zookeeper Wife ฝ่าสงครามกงสมรภูมิ Searching Search หาสูญหาย Nothing Spirit Like Fear ไม่มีอะไรแพ้เร็วเท่าความกลัวกับ The Contagion ครับอันนี้นะครับคือเมลกิฟสันแมดแม็กซ์ไทโรตี้ครับเป็นแมดแม็กซ์ไทภาคของที่เมลกิฟสันแสดงก่อนที่จะมี The Fury Road นะฮะ Blind Spotting ที่นี่ประเทศไหน Shutter Island ก่อนนรกซ่อนทมิฬ Azula The City of Madness เมืองคนชั่วแล้วเราจะกลัวใคร Snakes on the Plane The War ในกระโดดกำแพง The Boy in the Striped Pajamasเด็กชายที่นอนลายพรางโตเกียวโซนาต้าเกรต้าเกรต้าบ้าบ้าเวียนเซริซาง Little Miss Curiousเซลิซังน้องเมนเพื่อนรัก Unfriended Dark Web The Hunger Game Video Collection ก็เป็น The Hunger Game นะครับ4ภาคจบในแผ่นเดียว Penguin Highway วันหนึ่งฉันเจอ Penguin Spotlight คนคลั่งข่าว Mr. Jones ถอดรหัสวิกฤตพลิกโลกและ The Wailing ฆาตกรรมอัมปีศาจก็นะครับที่ผมเพิ่งพรีเซนต์ไปเนี่ยเป็น DVD ทั้งหมดที่ผมเอามาดูตอนปิดเทอมซึ่งตอนนี้ผมมาอยู่บ้านนะครับไม่ที่อยู่หอเวลาคิดปกติและมันมีประมาณ6เรื่องผมเอาไปให้แม่ยืมดูนะครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงโควิดครับและผมไม่ได้ลงคลิปมาสักพักนึงนั่นก็เพราะว่าผมไม่ได้ไปลงหนังเลยก็เลยไม่ได้ทำคลิปอะไรและนี่ก็คือคอนเทนต์แรกที่จะลงนะครับในช่วงโควิดก็คือผมจะออกคอนเทนต์ครับเป็น2คลิปต่อสัปดาห์คลิปแรกจะเป็นรีวิวครับคลิปที่2จะเป็นเรคคอมเมนด์รีวิวเนี่ยผมอาจจะหยิบหนัง Netflix มารีวิวซึ่งเป็นกันหนังจากพวก DVD ผมดูเนี่ยบางเรื่องนะฮะที่ผมแบบดูแล้วเฮ้ยมันน่ามารีวิวผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นการรีวิวหนังเก่าครับแต่ว่ายังอยู่ในพาร์ทของรีวิวลวกอยู่เลขอันนะฮะคือรายการสุ่มหยิบ10เรื่องทุกรายการนี้นะครับเราจะนำหนัง10เรื่องเนี่ยมาแนะนำกัน10เรื่องแรกผมจะขอหยิบจากอีกองเนี้ยขอสุ่มมาแล้วกัน10เรื่องแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยมันเป็น sit to recommend นะครับแต่เป็นสุ่มหยิบ10เรื่องก็ออกมา10เรื่องแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรน่าดูเพราะอะไร example ครับ The Wailing ภาพยนตร์สยองขวัญกระทึกขวัญสัญชาติเกาหลีบอกเล่าเรื่องราวของตำรวจหนุ่มผู้เข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมสยองในหมู่บ้านที่ห่างไกลแต่เบื้องหลังคดีนั้นอาจเกี่ยวข้องกับคนญี่ปุ่นที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนเนินเขาของหมู่บ้านเรื่องราวทั้งหมดจบลงอย่างไรตำรวจนี้จะไปลงเอยที่ตรงไหนต้องไปติดตามใน The Wailing ฆาตกรรมอัมพีศาจครับก็ประมาณนี้นะครับแต่อาจจะไม่คลินเท่านี้นะอาจจะแบบเป็นการอัดเสียงแล้วก็เหมือนปกติแต่ว่าก็เป็นแนะนำ10เรื่องผมจะแนะนำจากเอากล่องวิดีโอที่ผมมีอยู่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะแนะนำแบบ10หนังบู๊10หนังสยองขวัญไปเรื่อยๆนะครับทุกคนมันจะหายโควิดแล้วเราจะกลับไปทำคอนเทนต์แบบเดิมได้นะครับหรือถ้าเห็นหนังนี้แล้วเนี่ยอยากให้ผมรีวิวเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนะฮะผมจะหยิบมารีวิวให้ทุกคนฟังนะครับตอนนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทีมไว้นะฮะถ้าผมมีคลิปใหม่เมื่อไหร่เนี่ยจะได้แจ้งเตือนฝ่ายใครครับแล้วขอบคุณนะสำหรับผู้ติดตามทุกคนนะครับอย่าเพิ่งหนีหายกันไปไหนล่ะอันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในเร็ววันนะครับสวัสดีครับ